ขอโทษที่ฉันเป็นคนใกล้ที่ดันคิดไกลอ่อนไหวใจไปรักเธอตอนนี้เราอยู่ที่กองคนใกล้ที่คิดไกลนะครับผม Far Too Close ซิงเกิลใหม่ของพวกเรา Process นะครับก็เป็น Special for Valentine นะครับผมเป็น Black Valentine แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตผมเข้าไปด้วยพี่ประนนท์เนี่ยเอาชีวิตผมเข้าไปใส่เพราะว่าเขารีเสิร์ชผมแค่คนเดียวผมแล้วก็ถามพี่ประนนท์ว่าเอ้ยพี่ประนนท์ทำไมถามผมคนเดียวพี่ก็บอกว่าผมอะดูผิดหวังสุดแล้วในวงนะครับผมก็ตามก็ไม่เป็นไรเราจะได้อินกับเพลงมากขึ้นนะครับฉากแรกเรามานั่งผิดหวังตรงนี้มองหาคนใกล้ที่เราคิดไปไกลคนเดียวแต่เขาไม่ได้คิดไปไกลกับเราคือแบบว่ามันมีทฤษฎีนึงที่แบบถ้าเราพยายามที่จะจับผีเสื้อมันจะยิ่งบินหนีก็เหมือนกับความรักไงถ้าเรายิ่งพยายามจะหามันยิ่งพยายามจะจับมันอ่ะมันจะบินหนีเราไปเหมือนเราบอกรักเขาเขาก็หายเราก็หนีเราเราก็พยายามหนีเราอะไรเงี้ยเศร้านะวันนี้วันนี้มาแบบว่าฟิลแมทิกครับผมก็ของผมรอถ่ายตอนเย็นนะครับผมตอนนี้เป็นคิวของกิจอยู่ถ่ายไปยังยังไม่ได้ถ่ายครับกำลังจะรอถ่ายซีนแรกของผมก็เป็นซีนที่เหมือนนั่งอยู่ในห้องแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวครับแล้วก็เป็นฟิลเศร้าก็เป็นซีนในห้องครับมีเก้าอี้เยอะๆแล้วก็มีผ้าคลุมใสๆอย่างนี้เป็นซีนแบบอิมโพรไวส์แล้วก็ลิปซิงค์ท่อนเพลงที่แบบอัพสปีดขึ้นเราต้องแบบไปงับคำไม่ทันครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองอีกแบบเร็วมากเลยก็เป็นซีนที่ต้องเข้ากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับก็เป็นเหมือนแบบซิมโบลิกอีกอันหนึ่งครับที่แทนผู้หญิงที่เราแบบคิดไปไกลด้วยอะไรครับก็เป็นอีกซีนหนึ่งในห้องนะครับเธอคิดไปเองคนเดียวว่าเราใกล้กันคงไม่เป็นไรใช่ไหมเธอกรรมการไม่เป่าว่าใกล้กันไปจะรักฉันไหมจินตนาการเป็นหน้าเธอ You call me up to close up for ซีนตัวเองก็เป็นซีนแบบว่าซีนรำพึงรำพันถึงคนที่เรากำลังคิดถึงอยู่ว่าเป็นคนไกลที่เรากำลังคิดใกล้หาเขาอยู่มันเป็นมูดแบบเศร้าๆเป็นเวลาเรามาแบบนั่งอยู่กับตัวเองมองหน้าต่างมองฝนแล้วมองสิ่งของแล้วนึกถึงเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเป็นการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกออกมาส่วนท่อนเวอร์สองเนี่ยผมแต่งเองครับท่อนเวอร์สองก็จะเป็นบอกว่าเหมือนลำพึงกับลำพันกับตัวเองว่าถ้าเราคิดไปเองคนเดียวไม่เป็นไรใช่ไหมแบบไม่มีคนมาบอกหรือว่าอะไรคือใกล้อะไรคือไกลอะไรเงี้ยแค่เธอเข้ามาใกล้ไงก็แบบหลงรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเป็นท่อนที่รู้สึกว่าอยากจะเอามาเสริมกับเพลงให้มันมีความ personal ส่วนตัวเข้าไปอีกรู้สึกว่าจะได้เห็นมุมมองของ process ที่โตขึ้นไปอีกเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องแบบ self made แบบว่า encourage คนหรือว่าชวนคนออกมาทำในสิ่งที่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องความน่ารักและมีเรื่องชมสาวจีบอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เป็นแบบมุมมองเพลงเศร้าเป็นเพลงเศร้าเพลงแรกของพวกเราก็จะเป็นมุมมองว่าพวกเรามี express กับความเศร้าในแต่ละแบบของแต่ละคนยังไงบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็จะได้เห็นก็จะเป็นซีนที่นั่งอยู่ในห้องหนึ่งที่เราเคยใช้เวลาด้วยกันที่เราเคยตอนที่เราไม่บอกชอบไปเราเคยแบบว่ากินข้าวด้วยกันเป็นสถานที่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงจังเลยแบบว่าบรรยากาศต่างๆสิ่งของหรือแบบมองไปที่อะไรก็คิดถึงวันเก่าๆที่มันยังไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ MV นี้ก็จะเห็น Process ในลุคเป็นแบบขาวดำครับเพราะว่าผมดำกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่าชุดที่ดูน้อยๆเป็นฟิลแบบว่าชุดสีดำๆเพลนๆเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบบุกเบิกตะโกนโวยวายอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลุคที่พวกเราดูโตขึ้นดูแบบ mature ดูแบบว่า a little bit sexy but not too much อะไรเงี้ยครับWe'll be right back.
ล้วประมาณ18ซีนนะครับเลยอีก369ซีนที่เหลือนะครับเอ็มวียาวกี่ชั่วโมงครับเอ็มวียาว3นาทีครับแล้วใช้เวลาถ่าย800วันเฮ้ยโอ้โหโอ้ถูกไหมกระเป๋าจะใช้เยอะครับเมื่อยใจคำเส้นที่เธอคิดไว้ถล่มลงไปทั้งที่รู้ตัวดีว่าคนที่ปลายสุดท้ายต้องจบยังไงหวังเธอเข้าใจหวังเธอให้อภัยกับฉันคนนี้ที่คิดไม่ไกลนี่คือเครื่องทำตัวอุ่นครับตอนนี้ตัวเย็นมากถ้าไม่มีลิฟต์ก็คือปากดำแล้วล่ะนี่ฟิลเราเป็นฟิลยืนเฉยๆครับผมแต่ยืนเฉยๆไม่รู้ทำไมเหนื่อยเหลือเกินก็ยืนเฉยๆแต่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มีฝนแล้วก็มีกุหลาบครับผมเป็นแบบฟิลฝนตกลงมาเป็นกุหลาบนี่เท่ป่ะตอนนี้น่าจะคนอื่นน่าจะแบบหลับปุ๋ยสบายใจเลยก็ดีใจด้วยครับขอให้หลับให้สบายครับขอให้เต็มที่แล้วก็เพื่อถ่ายกันต่อครับอย่างที่เห็นนะครับว่าพี่เจทุ่มเทมากจริงๆเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าถ่ายจนปากม่วงปากเขียวคือยืนหนาวแบบทุ่มเทมากจริงๆตอนแรกเหมือนได้รับบีบมาว่าละอองเฉยๆแต่ว่าเดินลงมาเหมือนจมน้ำมาเมื่อกี้คือมันตกแล้วมันเพิ่งขึ้นจากน้ำมาเราก็ถ่าย MV กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกเป็นการถ่ายแบบชิลๆเป็นแบบว่าฟิลอัดอาร์ตมูนมูดขาวดำเคยอะไรเงี้ยเหนื่อยงับขาวใช่เพราะว่าเร็วมากแล้วยิ่งของผมกับพี่จังคือแบบมันแล้วมันก็ต้องไปดูใน MV นะว่าจะครับตรงหรือไม่ตรงเออต้องไปดูอีก MV นึงพวกเราก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเพลงก็พร้อมมาก MV พวกเราก็ตั้งใจกันทำมากสุดๆเลยครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับดู MV ของเราได้ที่ YouTube Genius Underscore Official นะครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเรา Process ได้ที่ Official ทุก Social Media แพลตฟอร์มเลยครับไปติดตามกันเยอะนะครับครับผมฝากด้วยครับคนใกล้ที่กินไก่ฝากชูครับ